จะเป็นคลิปแนะนำวัสดุหรือซัพพลิเมชันอีกเช่นเคยนะครับจากหาดไปนานวันนี้จะเป็นคิวของกรอบรูปกระจกนะครับทำออกมาแล้วเป็นยังไงพรีเมี่ยมแค่ไหนไปดูครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นกรอบรูปกระจกแบบบางนะครับขนาด15x23เซนติเมตรนะครับขาตั้งจะเป็นหมุดเพชรแบบนี้ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกรอบรูปกระจกแบบหนานะครับเจียขอบแบบนี้นะครับจะมี3ไซส์ด้วยกันนะครับแบ่งเป็น S M L นะครับ S ก็จะเป็นตัวนี้นะครับขนาด12เซน x23เซนติเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ M ขนาด13 x18เซนติเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่สุดนะครับขนาด18 x23เซนติเมตรนะครับขาจะเป็นหมุดเพชรลักษณะนี้นะครับทุกไซส์ต่อไปนะครับก็จะเป็นกรอบรูปกระจกแบบบางนะครับแต่ตัวนี้จะมีเจียขอบมี2ขนาดด้วยกันนะครับตัวนี้จะเป็น 17.8 x22.8 ซนติเมตรนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น 19.6 x19.6 นะครับด้านเท่าขาจะเป็นแบบหมุดเพชรแบบนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นกรอบรูปกระจกทรงพัดนะครับขาหมุดเป็นเหล็กตัวนี้จะมีขนาดกว้าง28เซนติเมตรนะครับสูง 17.8 เซนติเมตรนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกรอบรูปกระจกแบบบางนะครับขาหมุดเหล็กขนาด 19.7 x14.7 เซนติเมตรต่อไปนะครับจะเป็นกรอบรูปกระจกแบบบางนะครับขนาดเล็ก11 x16 เซนติเมตรนะครับขาตั้งจะเป็นแบบบุดเหล็ก